ฟังแล้วเราขนลุกเนื้อหาเนี่ยก็โอเคอาจจะไม่ได้ต่างจากที่เราพูดแต่เวลาพูดออกมาจากน้ำใสใจจริงของเขาแล้วก็จากความซื่อใสและความปรารถนาดีของเขานี่มันน่าขนลุกจริงรอบนี้นะฮะไปสังเกตเถอะนักเรียนออกมามากไม่ใช่แค่นักศึกษานักเรียนมัธยมเนี่ยนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็อะไรอ่ะไม่กลัวอะไรด้วยส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมผมเนี่ยนั่งคิดมันเป็นเพราะอะไรมันอาจจะเป็นต้องยกย่องว่า6ปีรัฐประหารเนี่ยประยุทธ์ให้ท่องคานิยม12ประการหรือเปล่าเป็นผลงานจากเป็นผลงานนิยม12การท่องคานิยม12ประการหมดต้องชมคุณประยุทธ์เออเนาะเออเนี่ยเด็กโตขึ้นมาเป็นลิบรันเต็มไปหมดเลยคือถ้าไม่มีคุณประยุทธ์เนี่ยเผลอๆเด็กคุณกลุ่มนี้อาจจะป่านนี้ก็คงอยู่เงียบๆไม่ทำอะไรเรียนหนังสือไปเรื่อยๆไม่ได้มีบทบาทในสังคมชิวๆเข้าไปฮะไม่มีอะไรอ่ะก็ต้องชมต้องชมค่านิยม12ประการคือเวลาเราทำงานข่าวนะเราเป็นบก.เราอ่านแล้วเราก็รู้ว่าถ้อยคำที่ร้อยเรียงแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การท่องจำมามันไม่ใช่เรื่องความไม่รู้เรื่องมันร้อยเรียงมาอย่างนี้ได้เนี่ยแปลว่าเขารู้เรื่องในหนึ่งประโยคมันมีแบ็กกราวของมันมีรากของมันในการอธิบายเพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้อย่างน้อยเนี่ยเราฝากผีฝากไข้ได้สำหรับคนรุ่นหน้ารุ่นเราคงไม่ทันแล้วเขารู้ว่าเขาอ่านเรื่องอะไรมาแล้วก็เขาเจาะเรื่องอะไรต่างที่มันลึกซึ้งแล้วเวลาพวกนี้ศึกษาในศึกษาจริงเขาก็ไม่ใช่ว่าสมัยนี้เด็กสมัยนี้ก็ไม่ใช่ไปอ่านเหมือนอะไรนะพวกฝันปลอมที่อ่านข้อความตามไลน์คืออันนี้เขาอ่านหมดคือสมัยนี้แล้วมันอ่านง่ายหาแล้วมันหาอ่านง่ายแล้วมันจะเป็นแบบแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเขาอ่านแต่ในเน็ตใน Facebook ซื้อหนังสืออ่านหนังสือคุณไปดูสัปดาห์หนังสือสิสัปดาห์หนังสือเด็กเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่มาหอบหนังสือการเมืองหอบหนังสือปรัชญาหอบหนังสืออะไรต่างๆไปนั่นน่ะพี่ถึกรุ่นผมนะความเข้าใจเชิงโครงสร้างแบบนี้เนี่ยจบแล้วยังไม่เข้าใจเลยเรื่องรัฐธรรมนูญมันสำคัญอะไรยังไงเนี่ยจบแล้วยังไม่เข้าใจเลยเมื่อเด็กรุ่นนี้ม.ปลายก็เข้าใจได้เนี่ยลึกกว่านั้นอีกอย่าว่าแต่พี่ชูเลยรุ่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันะนะฮะแม้กระทั่งเข้าเรียนมหาลัยจบด้านธุรกิจผมก็ไม่มีความรู้นะจนกระทั่งจบมาแต่เราชอบเรื่องการเมืองเฉยๆนะครับเฮ้ยแต่ว่านักศึกษากลุ่มนี้เขาออกมาชุมนุมเนี่ยนะฮะมันก็มีคนบอกว่ามีใครออกมาจ้างหรือเปล่านะครับนักศึกษาเขาบอกว่าพวกนี้นักศึกษาพูดอย่างนี้ครับว่าโอ้ยอย่าให้พูดเลยนะฮะว่าจะเป็นคุณทักษิณจ้างหรือคุณธนาธรจ้างนะครับทุกวันนี้เนี่ยค่าเรียนค่าเทอมค่าอาหารเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วถ้าจะจ้างเนี่ยช่วยมาจ้างหน่อย คือทุกวันนี้เหนื่อยมากเมื่อวานนี้ตัดเด็ดทีนักศึกษาเขาก็บ่นแล้วว่าคือเขาไม่จ่ายค่ารายเดือนแพงๆเหมือนเราเขาไม่ได้มีขนาดนั้นเนี่ยตัดทีเขาก็เหนื่อยเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าจ้างเนี่ยช่วยมาเลยนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีใครจ้างมาเลยพอทีนี้คุณธนวัฒน์วงชัยเนี่ยอดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ออกมาพูดนะฮะถึงเหตุการณ์ของกลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมในหลายๆพื้นที่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่านี่คือไฟลามทุ่งของแท้พลังของนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศเดี๋ยวกำลังเบ่งบานนะครับและที่น่าสนใจคือบอกว่าเป็นสวนทางกับทางด้านของคุณประยุทธ์ที่เริ่มหมดแสงและนับถอยหลังตัวเองเวลาของประยุทธ์กำลังจะหมดลงขอเพียงเราจับมือสู้ไปด้วยกันก็จะถึงเส้นชัยนะฮะครับเดี๋ยวย้อนนิดนึงครับเมื่อวานเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยตอนที่มีแฟตม็อบเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเขาสรุปก็คือว่าพอช่วงบ่ายเนี่ยที่บอกว่าช่วงค่ำๆเนี่ยที่มีการตัดไฟเนี่ยก็เลยแบบนักศึกษาก็เลยแบบเขาก็เลยไปนั่นก็เลยไปชุมนุมกันตรงหน้าลานแล้วก็จุดเทียนกันแล้วก็จุดเทียนแล้วก็เขาก็อ้างว่าไม่ให้จุดเทียนเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือแล้วมหาลัยตัดอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็คืออาจารย์ชัยรงค์เศรษฐเชื้ออันนี้อาจารย์นี่คือเป็นต้องบอกว่าอาจารย์ชัยรงค์นี่คือนักเคลื่อนไหวเลยนะฮะเป็นเอ็นจีโอมาก่อนเคลื่อนไหวไฟไหนแล้วฮะแกเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องประเภทแบบที่ทำกับความจริงก็แกก็ทำกับพวกสาย NGO กับสายต่างๆนั่นแหละเป็นสายที่ไม่ใช่แบบถ้าแซวกันก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต้านเขื่อนเออถ้าแซวกันแกก็สมัยพวก NGO กลุ่มพันธมิตรต่างๆก็เพื่อนแกเยอะแยะไปหมดนั่นแหละครับก็ไล่ทักษิณมาฟังกันเถอะก็บอกว่าพูดแต่ว่าที่เด็กถูกอาจารย์ปลุกระดมว่าเป็นการดูถูกสิทธิ์ปัญญาคนรุ่นใหม่เราไม่สามารถชี้นำคนรุ่นนี้ได้พลังคนหนุ่มสาวต่างหากที่ปลุกคนรุ่นเก่าให้ตื่นให้มีความหวังที่ธนบุรีเนี่ยก็เยอะเป
เป็นพันที่ชลบุรีนี่ใช้ชื่อว่าเก็บขยะใช่ไหมใช่ที่ชลบุรีพื้นที่มันแคบกว่าแต่ว่าถ้าที่มหาลัยที่มหาสารคามเนี่ยกว้างกว่าครับแล้วก็ที่ชลบุรีนี่เข้าไปที่แหลมแท่นคือนิยามคำว่าเก็บขยะเขาเนี่ยมีหลายนิยามนะแต่ว่าถึงเวลาปุ๊บเขาก็ไปช่วยเก็บขยะตามริมชายหาดนะครับแล้วก็เขาหมายความว่าพยายามจะเก็บขยะเรื่องของการเมืองตอนนี้ด้วยที่มันเป็นขยะการเมืองที่เป็นขยะผมไม่รู้จะพูดยังไงเอาเราฟังเสียงกันหน่อยฟังหน่อยครับต้องประกาศยุบสภารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจและการดูแลความสงบสุขภายในประเทศทำที่เราได้เห็นกันเป็นระยะเวลา6ปีใครเป็นเจ้าของประเทศนี้คะใครเป็นเจ้าของประเทศนี้คะพวกเราประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไม่ไว้วางใจให้รัฐบาลของคุณดูแลบ้านของเราอีกต่อไปพวกเราขอยื่นคำขาดนายรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้แก่ประชาชนให้ประชาชนได้เลือกตั้งและเปิดทางให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจเหล่านี้แทนค่ะพวกเราอยากมีชีวิตดีกันขนาดนี้ดังนั้นเราขอยื่นคำขาดเราจะไม่ยอมปล่อยให้อนาคตของพวกเราพ่อแม่เราลูกหลานเรามาสิ้นสุดหรือว่ามืดบอดเพราะว่าคนเห็นแก่ตัวไม่กี่คนอีกต่อไปถ้าหากภายในวันที่1สิงหาคมไม่มีการตอบรับใดๆจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของเราเราจะทำการยกระดับการชุมนุมต่อไปเหมือนกลุ่มเยาวชนปลดแอกเพราะว่าเผด็จการจะต้องพินาศและประชาธิปไตยต้องเจริญเสียงของเยาวชนกลายเป็นอาวุธร้ายที่รัฐบาลกลัวพวกหัวรุนแรงนอกรีดต้องถูกจับไปปรับทัศนคติให้หมดให้หลับจำกี่ครั้งแล้วที่การเรียกร้องต้องแลกด้วยชีวิตพวกเราจะยอมหรือคะให้รัฐบาลคุกคามเราต่อไปนี่หรือประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดลดทอนริดรอนสิทธิและเสรีภาพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนบุคคลที่กล้ามาแสดงจุดยืนเป็นเหมือนขยะที่ต้องเก็บกวาดถ้าเหมือนคนเป็นผักเป็นปลาอย่างนี้มันได้หรอคะครับคือที่ชลบุรีนะฮะก็ในการชุมนุมเนี่ยตำรวจก็เขาบอกว่าตำรวจก็มาจดป้ายทะเบียนรถขายไปจดหมดเสร็จแล้วก็จะมายึดป้ายที่เป็นข้อความวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลโดยไม่ให้เหตุผลด้วยครับก็มีการถกเถียงกันอยู่นะก็คือแบบแล้วก็คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงไปยึดป้ายใช่ไหมจะมายึดทำอะไรยึดไม่ได้อะไรที่ต้องมายึดจริงๆยึดไม่ได้ฮะใช้อำนาจอะไรมายึดเออไม่มีอ่ะคือตำรวจยุคนี้เนี่ยไม่มีการแบบใช่ไหมฮะคือใช้อำนาจโดยเกินกว่าเหตุโดยที่คุณไม่ได้มีอำนาจแล้วก็ไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลยแล้วก็คือนายสนับสนุนน่ะนายให้ท้ายนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจกำลังทำกันอยู่ทั้งรวมทั้งหลายพื้นที่เนี่ยมันก็มีการไปคุกคามคนที่เขาเป็นแกนนำที่เขาจะเป็นคนที่จะจัดการชุมนุมครับ